ผมมีความจะมาแก้แค้นจะมายกมาเกิดศึกสงครามแฮมก็เอาในนั้นเขาจะต้องให้มันตายไปเลยอันก็เอาไปปล่อยในป่าคือมันตายกลางป่ากลางดงไปเลยเจ้ามหาวงคิดอย่างนั้นก็กลัวว่าบ้านเมืองของนางบ่พอใจนางแต่งอ่อนบอกว่าถ้าจะเอาข้าไปปล่อยก็โอ้สงสารข้าขอฮื้อต้านเอาดาบฟันคอข้าฮื้อตายเฮียดีกว่าอันก็คือปล่อยฮื้อข้าเป็นข้าใจรับใจในเมืองนี้ก็ได้บ่ได้เจ้ามหาวงคิดว่าเจ้านี่จะอยู่เป็นคนในเมืองนี้บ่ได้เจ้าเป็นการละกินนี้ต่อบ้านต่อเมืองคืนอยู่ปล่อยให้อยู่ในบ้านในเมืองจะคึดบ้านคึดเมืองเนี่ยว่าถึงขนาดนั้นนางร้องห่มร้องไห้เก็บผ้าเก็บครัวปุกออกจากเมืองไปเดินเหาะเอินเดินนะไปเข้าป่าเข้าดงในขณะนั้นเตบุตรเตียวดาเบื้องบนปืนหูว่านางยังมีบุญมีวาสนาถึงนางจะมีกรรมอยู่แต่นางก็ยังมีบุญอยู่เตบุตรเตวดาอยู่เบื้องบนส่องลงมาหันนางได้รับความทุกข์ความยากจึงมาปลดปกปักรักษาเตบุตรเตวดาอันอยู่ในป่าได้ช่วยคุ้มครองรักษาบ่ฮือมีเพศมีภัยบ่ฮือสัตว์ร้ายต่างๆนานามาทำร้ายนางได้นาง เดินทางไปมีหัวมันลูกไม้กินนำไปตามต่างบ่กั้นบ่อยากใดๆจนใกล้ๆเมืองบาดาลไปพักอยู่ที่เกาะทรายแห่งหนึ่งในขณะนั้นพี่ใจที่อยู่เมืองบาดาลสังหรณ์ใจล่ะมีความสังหรณ์ใจเอ๊ข้าเนี่ยมีความคิดในใจว่าจะมีอะไรอย่างเกิดขึ้นกับน้องที่อยู่เมืองมนุษย์ก็เลยขึ้นมาพอโอ้หันน้องมีความเศร้าโศกเสียอกเสียใจอยู่ข้างดอนทรายตามไปถามมาเรื่องราวเป็นอย่างนั้นเกิดความเสียอกเสียใจเสียอกเสียใจที่มนุษย์เฮาเนี่ยมีขาดเมตตาขาดความกรุณาขาดศีลขาดธรรมขาดเหตุขาดผลทำให้น้องเอาได้รับความทุกข์ความยากอย่างอีกอามาตย์ของจระเข้ที่มาด้วยกันก็บอกว่าพี่ก็บอกว่าฮึสู่เจ้าปิกไปก่อนข้าจะอยู่กับน้องข้าก่อนอสังวิสุอามาตย์ที่ปิกไปยังเมืองบาดาลไปจักจวนเปื้อนฝูงไปจักจวนเจ้าหมู่เจ้าชุมขึ้นมาเพื่อแก้แค้นเพื่อจะมาแก้แค้นเจ้ามหาวงความโกรธความเกลียดความอาฆาตมาตร้ายของจระเข้ของกุมพีทั้งหลายจะเป็นอย่างใดนั้นพวกสตาญาติโยมทั้งหลายก็ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธแต่งอ่อนในตอนที่8เป็นลำดับต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันทาโขโสสากิมาตาปิตโรยะธาสุขังวาสันติติสันทาวดุราสปุริสะทั้งหลายตั้งยิงใจมวลหมู่อันพร้อมหน้าอยู่ฟังธรรมจงนาจำติดต่อตามบาทข้อบาลีว่าอันทาโขสาดังนี้เป็นต้นบัดนี้เดเตอันทาโขสาในกาลนั้นใส่นางน้องไทยบุญมีก็ไขว่าตีถามลาวส
ซึ่งปีเจ้าสองขาว่าสองพยาพ่อแม่อันอยู่เกห่อใจลูกกับไอพยาบ่มาปาดสันดานอยู่สำราญจืนจ้อยหรือตำก้อยเครื่องการน้องนี่นาไข้หูขอปีอู้ตำเมเจ้าปุรีผู้ปีก็เก่าจี้จะใครว่าดูราสายใจเอ้ยน้องละอันเจ้าฟ้าสองขาคือปิตามันดาตังกูได้มุบมูเมื่อมอนตายแต่สีบางอ่อนน้องนาไปอยู่ห้องเมืองกายละเวียงใจไว้เป่าปีจริงได้เป็นเจ้าเสวยสรีหือเจ้าบุญมีผู้น้องได้นั่งห้องอุปราชานางสุภายอดซอยได้ยินถ้อยจากใครแห่งสายใจปีเก่าตุกไม่เอาเผาโลนตีอุกตนทะทาบน้ำตาอาบลำไหลลิลำไหลก่าวถอยมีบ่อน้อยนันนาว่าวิบากสั่งจ้าจาดก่อนมาไหลต้อนตอดจนยังตัวตนแห่งข้าคือตุกโศกาดาตายได้ผ่านผายจากห้องไปอยู่ต้องเมืองกายเจ้าหอดใจยดยดก็ใส่โตตึกนาครับคือลาละภาคหนีจากราชธานีข้าลัดดงดีปัสสาวมารอดเมืองเก่าดังหมายบัดนี้สองบุญภายพ่อแม่อันอยู่แก่ปุรีปล่อยตายเป็นผีหนีความบ่ได้หันหน้าดังใจจักอยู่ไปนาเตียงตุกโศกกาเหลือหลายข้าขอตายมวยมางอยู่จิมข้างวังทานต้าวผู้บานผู้ปีก็เก่าจี้ใครจะว่าดูราบุญนาเหยน้องซอยอย่าริร่ำถอยยาวไปจุงเป่งใจหืมมันโอดเยินกันตามธรรมสัตนานำมวลหมู่อันข้างอยู่ในโลกสงสารพ้องก็สำราญจืนจ้อยพ้องก็ต่ำก้อยมองขี่พ้องก็เป็นดีมั่งเต้าตลาบต่อเต้าชะลาพ้องอนาถากันอยากตุกลำบากคืนวันตามกรรมของภัยของมันที่ได้สร้างไว้ดินลีจากปีสิทธิเงินใหญ่เป็นตาวไทยภาพปลาปิ้นอยู่ทางเอาหาดปิ้นนักปราตรงยานปิ่นสามานมืดบอดรีบจบเจงจอดเรือหลายเตียนย่อมตายเหมือนกันจุภูบอกข้างอยู่คนใดตีวดาในฝากฟ้าไขว้ตัวหน้าอินพรมสัตว์ลงจมเอาไม้ในห้องใต้อเวจีก็ยังได้หนีลาลาภาคตายละจากแดนตนตามบุญกุศลหรือบาปจักขนาบนำไปน้องสายใจหนุ่มเน่าบ่ใจแก่เท่ารวยแรงควรเสวงหาก่อสร้างยังตาตั้งกองบุญอันจักหนุนทรงอยู่ได้อยู่สุขเยยบานดังเวทมนต์คานกุลใหญ่ควรเรียนไว้กับตนเพื่อเป็นมงคลพาเสิดบังเกิดสวัสดีกุลหากมีมากกว้างบ่อาจอังกะนานาปี้โขลปาน้องเข้าสู่ห้องดงรีไปหาตันพลสีป่าเศร้าสมณะเจ้าสรุมขอเรียนเอาอาคมวิเศษสัตรเปตมนยันเหตุสรีสุพันนางนอนนางน้องบ่อาจอยู่ห้องวังสาย
กันดำลงไปไปใต้บ่รอดได้ขึ้นมาเตียงมะละนามวยมางกลางแม่กว้างวังทานจักขี้หานยศใหญ่เก่าเสียงไข้สุดปลายก็วางหมายผงขาดบอกอุปราชเตรียมตาจุ่งรักษาเมืองไว้อย่าหือไพ่ไตรมองผ่านปีไปบ่นนานจักปอกควายหน้าออกขึ้นมาโอปราชายศใหญ่ฟังปีไทยไข่ปันก็เรียวปันตอบเล่าว่าตามแต่ปีเจ้าประสงค์อาจินจงจักใจข้าคำไว้ตุปการแล้วจะหวานต่อถอยกับนางนัดน้อยนานราแล้วก็รีบลาปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่เด่นตนก็มีหันและนาสุราจาส่วนอันว่าพญาจักขี้ใหญ่ก็ปาน้องไทยใส่ใจคือนางนงไวแต่งอ่อนออกจากบ่อนดอนทรายเพื่อผ่านผายสอดสอดหายังยอดรัศีรัดดงลีจะใจเข้าซื้อไว้เป็นหมายวันเลือนคืนหลายไว้จอดบอกปะยอดรัศีปะแต่นางนีวกกลางตั้งหมูจ้างกวางฟานกระทิ้งหานแรดสู่จิงจอกอยู่มาในสัตว์ดงภัยหลายแหล่มีจุกแง่ดงตันกันมันหันสันพอไหวนาล่อใดๆบ่ผ่านภายมากายบ่ว่าไรราวีสองบุญมีพี่น้องรัดเตือนทองดงตันไปถึงวันจันจันโอดเยือนกันขันตีว่ากันบุญมีแต่ทายได้สร้างไว้เดิมมาเตียงปัตตาปัสสาวิเศษจบเพียงปิดตะรุงกุลกันบ่มีบุญมากล้ำได้ขาดความวำวายคือว่าตายมวยมางกลางปากว้างดงดำก็แล้วแต่วิบากกรรมจากหลากปาไปสองจอมไตรพี่น้องกึดแม่นจองจอมตามก็ลัดดงตันดันมอนบ่ยังย่อนวันใดก็มีหันและนาส่วนอุปราชาจักขี้ใหญ่ฟังปีไทยปงปันกันภายผ่านมารอถึงที่จอดแดนตนก็เรียกริปุลอาจกามาพร้อมหน้าบัดเดียวแล้วจะเหลียวก้าวอูงได้หูจุประการริปุลหารหลายหลากหมื่นหนึ่งหากเป็นทราต่างก็สูมนัสสาจินยาวจักใดพรักดาวเมืองตนได้ไปกินคุณหนุ่มเท่าแห่งเต้าเจ้าแดนไก่กันยามใจมารอดจักขี้อุปราชาก็โอยกโยธาน้อยใหญ่ลอยล่องใต้สะกอนพอยังขอนต้นไม้แผ่เต็มควายหวังวนน้ำฟุ้งสะสนสะสาดบ่หูขาดเป็นสายริปนหลายลอยลองไปตามต้องวังทานหึงเมื่อนานจริงไปรอดเวียงแก้วยอดโกศีนครแห่งเต้าภูธรยศใหญ่คือเต้าไทยมหาวงศ์ก็ดำลงพร้อมนายังอยู่ท่ารอรายามนั้นจุมปัจจาภัยราชตั้งอามาตย์คนนายกันตาวันใสแจ้งส่องก็จากห้องเรือนตุนออกเตียวหนตวยหมู่วายนาสู่สากรพ้องนั่งนอนยังย่อนอยู่ตามบ่อนดอนทรายเด็กยิงใจเล่นเล่นวิ่งหกติ้นไปมาพ้องลงนาวาลอยลองไปตามจ้องวังใส่พ้องก็เอาขัวใบมาซักมาล้างตามไฟอ้างของไผของมัน
พ้องผ่านมือกันปะกันเป็นกู้อาบเล่นอยู่สำราญจักเข้หันอุปราชหันอามาตย์คนนายตั้งตาเจ้าไตไพราชมาพร้อมไข้นำนาก็สัญญาบอดจ้าฮือพวกการิปนคือปะริวานตนน้อยใหญ่มาพร้อมไข้บัดเดียวริปนเร็วมวลหมู่มาสะสู่สะสนไล่กาบคนน้อยใหญ่บ่เว้นไว้คนใดกาบลงไปภายใต้ขืนเสียงไข้สะพันไผ่บ่ตันแล่นลี้ไปสู่ที่แดนไกลสายน้ำใสจนกลายเป็นน้ำเลือดปุ๊ปุ้งเดือดตันตาเสียงเววาร้องไห้สนั่นไข้ดอนสายพ้องจมหายก้อยกาดพ้องตีนมือขาดเสียตนกูละหุ่นเยือกยาวเกิดไข้ดาววังทานจักขี้หานน้อยใหญ่ก็ฮือภัยใต้ริปนถีบถอยหุ่นลี้ซ่อนอยู่ที่บ่อนไก่ตากันคนมาเล่นมาอาบก็เล่นมากาบเร็วไวเจ้าเวียงใจตัวดาวหูแจ้งข่าวขี้ยาก็รีบไปตุนสากับไว้บอกเท้าไทยตามมีเจ้าปุรีธิราชคันนิ่งขวาดในใจก็หันใส่เจงทีบ่มีที่สั่งกะว่าจักขี้นำนานั้นเล่าแม่นปีนเชื่อเผ่าวงใหญ่แห่งนางจังไรแต่งอ่อนมาจากบ่อนเมืองมันเตี้ยงปากันมาทำร้ายเพื่อตอบใจตนกูจริงมาจูคำราบไล่กั้นกาบขินคนฮือกูเราเลือกยาวเกิดไข้ตัวดาวราชธานีเจ้าปุรียศใหญ่ยินขุดไม่เหลือการว่าสัตตริชานตำจ้ามาย่ำหน้าตนกูกูบดจูด้วยง่ายเหตุมันร้ายทารนก็ฮือลีปนเอาหาดผู้ฉลาดใจหานจบชำนาญอาจกาลงสู่ตากงกาพ้องฮือถือปืนยาหน้าไม้พร้อมเสียงไข้กงตะโนไปยืนจูลีซ่อนอยู่ตามบ่อนเฟยหนาเพื่อรอราอยู่ท่าจักคำฆ่าแต่งฟานจักขี้หันพวกน้อยอันใจถอยปาลาทะลิมาเล่นมาอาบตีตาราบวังสายก็เร็วไวตึงหมู่แล่นมาสู่สะสนเขาพระจนกั้นกาบคืนสวับลงคอบ่เหลือหล่อค้างไว้หมดเสียงไข้จุดกลกลส่วนโยธาเอาหาดถือสิหานาดกุ๋งธนูยกยอจูอยู่ไกลยิงเข้าใส่บัดเดียวจักเขี้ยวมันหนังเหนียวแต่เล่ายิงก็บอกเข้าเหมือนใจลูกธนูใจสะต้อนเข้าบอกเข้าบ่อนตัวมานซ้ำมาปันตั้งหมู่เล่นขึ้นสู่ดอนทรายกาบลิปนหลายก้อยกาดเอาแห่งฟาดพัดพันแล้วเร็วปันกาบไว้กืนลงต้องใส่เหลียวไวโยธาในเหลือซากก็หนีจากเขตวังทานไปตุนสารขับไว้บอกเต้าไทยตามมีเจ้าปุรียศโยดซ้ำคิ้วโหดป่านไฟจำเอาลิบปนไปแถมลาวว่าสู่เจ้าจุงเข้าแต่งฟันรบผับมันอย่าย่านกันสู่ไปการปิกขึ้นมากูนี่นะจะข้างสู่ความนาวำวายลีปนหลายเอาหาดได้ยินตอนได้ยินเต้าไข่ปันเขาก็ปากันทวนนาไปสู่ตาวังทานจ
จักขี้หาน้อยใหญ่เล่นมาใกล้บัดเดียวหนังมันเหนียวล่ำหมอกบอกหัวดาบหอกฟันแต่งมันริมมันมีแรงองอาจเอาแหงฟาดกวัดไกวรีบปนในหาดอ่าวพองล่มเต้าเต็งการพ่องก็ดับขันหมุบมู่พ่องก็บ่อยอยู่พระหนีเข้าปุรีรีบเอาไปไว้ต้าหอคำต้ากดจำหมู่ใหม่อันจบไข้มนยันพัดเปลี่ยนกันไปจะใจก็ภาพบ่ได้ดังหมายยามไปหลายล่ำหมอกยามปิ๊กปอกบังตาเจ้าปลาใหญ่น้อยแน่ต่ำก้อยมองขี่ของบ่มีแต่ไทยผากดได้มีมาพ้องว่าปีนแต่พญาธิราชละเว้นขาดกองศีลกองธรรมเต้าฟังคำสนสอของนางหนอกแก้วไว้ได้หนีไก่กระพากออกไปจากเวียงใจเคาะจังไรอุบาทจริงมาปาดต่อจนฮือริปนภัยตายร้อนเดือดไม่มองผ่านหีดจักขี้หานกะหยาบมาไล่กันกาบกินคนโกลาหลเยือกยาวจริงเกิดไข่ดาวราบจะทานีเจ้าปุรีไผ่น้อยได้ตำต้อยนานาส่วนเจ้าปารายศใหญ่ฮ้อนเอาไม่เหลือใจหีดลิปนในไผ่น้อยตายกัดก้อยนำนาพิจารณาสั้นส่องบ่หันจ้องอุบายบ่หันลายผับใดยังจักขี้ใหญ่เด่นไก่เต้าตุกใจลำตีแน่บ่ขี้เจยบานส่วนจักขี้หานอุปราชอยู่ไก่หาดดอนทรายก็บบกับบารีปนหลายทวนนายังอยู่ท่าหลายวันบ่ได้หันไพราชหรืออมหัตโยธาจากไก่กะไหวนามาสู่ตาวังทานก็บอกปริวานหารบ่น้อยมี100เป็นทราว่าฮือสูนินาดพกพกอยู่ท่ากินคนกันหันลิปนน้อยใหญ่หรือไผ่ใต้ยิงใจได้ผ่านภายไว้นาลงสู่ต้ากงกาอย่ารอราละไว้กินนือเสียงไข้บัดเดียวกันจะเหลียวเสียงขาดอุปราชใจหานก็ปาปริวานเหลือเศษปอกสู่เขตเมืองตนก็มีงานเล่นนาตัสสะกุณติจะนาด้วยติจะกุณปังก่อนแห่งนางแต่งอ่อนโสภาอันมะลนามวยมางแกงปากวางไพศนอันว่าปันดุกัมปลาศีลาอาจแห่งเต้าธิราชอินตาปุกติมาแต่ก่อนเตียนยอมอ่อนสุขุมานก็บันดาลแข็งกระด้างร้อนข้างเสมอหินขุนอินหันเหตุก็แจ้งจิตสังกาก็เลตาสั้นส่องยังลูกห้องจุมปูก็หันนางบุญจูนอนนาวกาปิเจ้าใส่ตามรณาความหน้าอยู่แกงป่าดงดำจริงบอกวิสุกรรมรีบเอาว่าจุงฟังเฝ้ารีบไปปานลงจากสวรรค์ฟ้าฟ้าลงสู่ป่าดงรีเอาน้ำต้นกันตีมาฮูดหล่อยังนางนอนนองวายกับสายใจปีไทยฮือฟื้นได้ขึ้นมาเนลมิตรสาราทีจอดตั้งเครื่องเจ้ายอดละสีจิงก้อยหนีลาละพาขึ้นมาจากดงหนากันหุ่นอินตาบุญใหญ่กล่าวเสียงไข้สุดกรรม
วิสุกกรรมตนวิเศษก็จากขีดโขงสวรรค์โดยเร็วปันรีบเอาลงสู่ดาวดงดอนสลีบังอ่อนนอนเอากับพี่เจ้ามะรณาเข้าไปหาที่ไกลก็หันจักขี้ใหญ่ตัวลายตอดตัวตายก้อยกาดกายน้องนาดนางยิงคือคันนิ่งสันทีก็เสียงตีสังกาวันนางนินาเป็นน้องเกิดร่วมต้องตามกามจักเฮนังดำนี่เล่าแมนปีนพี่เจ้าใส่ใจกันคันนิ่งในหูเหตุก็น้อมจิตเจตอธิษฐานเอาน้ำเจียงคานมาวดใส่ยังจักเข้ใหญ่สับปันพากุดหันบอดจ้าจักเข้อาจก้านังนาก็กับกายาเพกเบาปีนชายหนุ่มเน่าเร็วราลักษณะงามองอาจตะรงเครื่องราชเจียงคานดังเต้าผู้บานยศใหญ่ลุกขึ้นใดบัดเดียวแล้วรีบเร็วหดหลอนยังนางนอนนงไว้น้ำติบใสถูกใสก็ลุกได้ตันตามีกายาบทเศร้างามยิ่งกว่าเก่าเลือนลายนางคิงพายน้อยนิดบ่หูเหตุขี้ยายินสังกามบ่น้อยจริงกล่าวถ้อยกรรมกาไปถามยังวิสุกรรมบุญใหญ่อันอยู่ใกล้กองตาว่าสงเราราพี่น้องตายอยู่ห้องดงไผ่ตันเป็นไผ่มาโพดหือขาปุ้นตูดตั้งตายตูนคำใจพี่ไทยปีนจักขี้ใหญ่เดิมมาฉันได้จะแผกเบาปีนชายหนุ่มเนาดูงามข้ายิงรามไข่หูขอกาอูตามธรรมเทวบุตรเทวดาวิสุกรรมบุญกว้างก็กาวแองตามมีแล้วไขวาตีถามต่อตนนางหนอยิงรามกันใจรามปีเก้าจักไต่เต่าไปไหนแม่นมีใจใครพรากออกไปจากดงหนาเราจักพาไปรอถึงที่จอดปุรีเจ้าบุญมีปีไทยก็ยกมือไหว้ไข่กรรมบอกวิสุกรรมยศใหญ่คือเสียงไขว้จุอันอานแล้วก็ใครปันกาวจี้หือเสียงตี้สังกาว่าข้ามีกายาเพกเบาบ่เหมือนเก่าเดิมอ่อนจักปกนครต่ำไตปืนน้ำใหญ่กงกาเตียงมะระนามวยมอดบ่อาจรอดเป็นคนขออยู่ภัยสนป่าเศร้าบวชเป็นเจ้าฤาษีสร้างป่าละมีกว้างตามไฟอ้างคันนิ่งนายส่วนนางนงไวอ่อนน้อยก็ตอบถ้อยใครจะว่าบ่ผาธนาปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่เวียงใจขออยู่ในดงภัยปากกว้างปั้มเป็งสร้างกองบุญวิสุกรรมฟังแล้วก็มีใจผ่องแผ้วสูมนัสสาก็เนรมิตศาลาที่ยั่งจอดตั้งเครื่องเจ้ายอดราศีโบกครณีกว้างใหญ่ตั้งส่วนลูกไม้หัวมานแล้วก็ปั่นปงขาดคือนางนาดบุญภายกับตนใจปีไทยตามมักไฟคันนิ่งนายแล้วซ้ำไข่บอกเล่าว่าดูรานางหนอนเน่าคิงบางอันว่าลูกแห่งนางน้อยนาดบอกข้ามขวาดวำวายบ่เมินบ่นายละบ่เมินบ่นานหลายแต่ใส่เตียงจักได้เล็งหันสรีสุพรรณยอดซอยหูว่าลูกน้อยยังมีใจยินดีลายแหล่น้ำตาแผ่ลำไหลจริงจะไขถามเล่าว่าตนลูกเจ้าสายตา
อยู่ปาราติดต้องหรืออยู่ห้องดงดำวิสุกรรมตนวิเศษมาจากเขตเมืองสวรรค์ก็ไข่ปันเก่าจี้หือแจ้งทีตามมีแล้วก็ลานหนีปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่เมืองบนก็มีด้วยพระกานดังกล่าวมานี้และนะนิติตังขิยาสังวันนานาวิเศษจะห้องเอ็ดยังเจ้ามหาวงแต่งอ่อนผูกที่แปดก็บังคมสมเรศสดีพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องเจ้ามหาวงแต่งอ่อนในตอนที่8ก็จบลงเพียงแค่นี้พอสถาญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาได้เทศนาแบบทำนองปืนเมืองเหนือที่จบลงไปก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่ตนปี้ของนางแต่งอ่อนที่อยู่เมืองบาดาลมีความสังหรณ์ในใจว่าเอ๊ะคงจะเกิดเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นกับน้องของเฮาที่อยู่ในเมืองมนุษย์ที่ไปเป็นมเหสีของเจ้ามหาวงเมื่อขึ้นมาก็หันนางเกิดความหนังเป็นกำกึดอยู่ที่ข้างดอนทรายเจ้าคงประสบอันตรายละก็ไปถามยังนางนางแต่งอ่อนก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่พี่จายได้ฟังพี่จายเกิดความโกรธความเกลียดแทนน้องสาวที่ได้รับความคับแค้นใจอย่างนักได้ถามถึงพ่อถึงแม่นางได้ถามว่าพ่อแม่เป็นอย่างใดนะพี่ก็บอกว่าโอ้ในเนื่อในเมื่อนางมาอยู่ในเมืองมนุษย์นี่นะพ่อแม่ก็ได้ล้มหายตายจากไปไปจากนางก็แต่งอ่อนได้ยินอย่างนั้นก็เกิดความเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้บัดตันได้หันหน้าพ่อหันมาแม่มันเป็นกรรมวิบากอย่างล้ำเหลือนางแต่งอ่อนคิดในใจหน้าพ่อหน้าแม่ก็มาหันมาอยู่ในเมืองมนุษย์มาเป็นกู้เป็นกิมของเจ้ามหาวงก็ได้รับความทุกข์ความทรมานพ่อแม่ทำมาตายจากนางบุญบ่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปปีจายก็อู้ปอบจิตปอบใจสู้ต่อไปเอายังมีลมหายใจอยู่ต้องสู้ต่อไปคนอื่นยังทุกข์กว่าเฮานักอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจป่าน้องแต่งอ่อนลงจะลงเมืองบาดาลก็ไม่ได้เพราะน้องบ่มีอาคมน้องบ่มีมนต์ยำใดๆที่จะลงไปเมืองบาดาลจึงบอกคือเพื่อนที่มาด้วยกันคืออามาตผู้ติดตามปิ๊กลงไปก่อนเด้อข้าจะอยู่กับน้องจะปาน้องเนี่ยนางตองน้องแต่งอ่อนเนี่ยไปห้ำไปเฮียนจากพระฤาษีไปเฮียนมนยำแล้วก็ลงดำลงไปมาดานถ้ามาอันนี่น้องบ่มีมนยำบ่มีคาถาอาคมเนี่ยคงจะไปถูกสัตว์ร้ายต่างๆนานากินในน้ำเห็นละมาดปิกไปยังเมืองบาดานไปเล่าเหตุการณ์ให้หมู่เจ้าหมู่เสนาอามาตย์ทั้งหลายได้ฟังว่าเมืองโกสีเนี่ยได้ขับไล่นางออกจากบ้านจากเมืองหาว่านางเป็นกาลกินีต่อบ้านต่อเมืองหมู่เสนาอามาตย์ทั้งหลายบ่พอใจมีความโกรธความเกลียดแต่นางแต่งอ่อนมีความโมโหโกธาขับไล่ใส่ส่งนางออกจากบ้านจากเมืองหมู่จักรีทั้งหลายพร้อมใจกันขึ้นมายังแม่น้ำขึ้นมายังว่าจะมาแก้แค้นล่อมลอยลอยมาตามแม่น้ำเพราะจะมากินคนเพื่อมาแก้แค้นมาล้างแค้นที่
จ้ามหาวงเนี่ยได้ไล่ขับไล่ไสส่งนางแตงอ่อนออกจากบ้านจังเมืองหมู่จักเข้ทั้งหลายปากันมาเป็นร้อยอ่ะมาเป็นร้อยมาขึ้นมากามตามร่องรอยหันคนมาซักผ้ามาอาบน้ำกินมดกินมดเลือดอันเลือดแดงในแม่น้ำหมู่เสนาอามาตย์ทั้งหลายอันเป็นปริวารของจระเข้เพื่อจะมาแก้แค้นปะภัยกินมดเรื่องราวเหล่านี้เราไปถึงหู้ไปถึงยังเจ้ามหาวงเจ้ามหาวงหู้ทันทีว่ามันจะต้องเป็นเสนาอามาตย์ของหมู่จระเข้ทั้งหลายที่บัพปอใจที่ได้ขับไล่ใส่ส่งนางออกจากบ้านจากเมืองจระเข้ปะไผกินมดเมื่อเป็นอย่างนี้เจ้ามหาวงก็สั่งให้หมู่เสนาอามาตย์เตรียมอาวุธพร้อมแล้วมีกงมีธนูมีปืนเมื่อไปยิงมันยิงอย่างใดอย่างใดก็มาเข้าเพราะจักรีมันนางหนาจักรีใจหางฟาดใจหางกินยังง่ายได้จนจักรีจนปอว่าคนจนปอแห้งคนเจ้าบ้านเจ้าเมืองจงปอแห้งถูกจักรีกินไปเกือบเกือบจนหมดจนเสียงขอย้อนกล่าวถึงนางแต่งอ่อนกับปีจายเข้าป่าเข้าดงเพื่อไปเสาะหาพระราศีเพื่อร่ำเรียนวิชาอาคมเพื่อจะลงไปเมืองบาดาลเสาะไปเป็นหลายวันหลายคืนเข้าไปเป็นเข้าวันสิบวันกรมบัพปะบัพปะจนในที่สุดทั้งเสาะเจ้าปีก็ล้มหายตายจากล้มจากตายจากนางไปนางหันปีล้มตายตายไปอย่างอันก็ตายลืมไปสยบตายไปฮอนไปถึงฮอนไปถึงพญาอินตาท้อมไปท้อนไปถึงเบื้องบนที่นั่งแข็งกระด้างสยบตายตัวปีฮอนไปถึงเบื้องบนส่องลงมาเหตุการณ์ดังกล่าวจึงลงมาช่วยปิกพื้นขึ้นมาเอาน้ำต้นกันทีมาหดมาหล่อยังสองพี่น้องสองพี่น้องกับกลายเป็นมนุษย์ที่สวยสดงดงามปีจายก็หันกลายเป็นหนุ่มเป็นคนที่รูปร่างสวยสดงดงามตึงพี่ตึงน้องตึงพี่ตึงน้องเทวดาเนรมิตเนรมิตที่อยู่ที่อาศัยเพราะสองคนบอกว่าบ่อยากจะปิกอย่างเมืองแล้วเพราะเฮาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วจะปิกไปยังเมืองบาดาลก็คงจะหมู่จระเข้ทั้งหลายก็คงบ่เข้าใจจะขอปฏิบัติขอบวชเป็นพระฤาษีอยู่ในเมืองในป่าในดงแห่งนี้เทวดาเนรมิตศาลาพร้อมที่อยู่พร้อมเครื่องอัฐบริขารอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยฮื้อแก่สองพี่น้องบ่อยากปิกยังเมืองบาดาลขอบวชเป็นพระฤาษีวิสุกรรมเทวดาบอกแต่ว่าบอกคือได้ปฏิบัติบอกอเนรมิตศาลาพร้อมด้วยเครื่องอัฐบริขารและหนองน้ำพร้อมด้วยผลหมากหลากไม้ฮื้อนางอย่างอุดมสมบูรณ์นางก็มีความภาธนาอยากได้หันลูกวิสุกรรมบอกว่าบ่มื้อนบ่นานนี้ลูกเจ้าจะได้หันยังลูกของเจ้าลูกของเจ้ายังมีชีวิตอยู่นางดีอกดีใจที่นางกะไว้เอาไปนางกะไว้เอาไปใส่หายแล้วก็เทวดานำไปเลี้ยงไว้บ่เมินบ่นานนางจะได้หันนางดีอกดีใจที่วิสุกรรมเทวบุตรได้บอกคือบ่เมินบ่นานนี่นางจะได้หันลูกของเจ้าเน้อนางมีความภาธนาขอได้ปะลูกของข้าที่นางกล่าวไว้เอาไปซ่อนไว้เรื่องราวของพระธรรมเทศนาเรื่อง
เจ้ามหาวงแต่งอ่อนผูกที่8ก็จบลงเพียงแค่นี้พอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ให้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเจ้ามหาวงแต่งอ่อนในตอนต่อไปเวลาที่เหลือนี้ใครที่จะโทรมาอู่มาจ๋าแจ้งผลการรับฟัง0812898992นะพระอุปัฏฐากญาติโยมทั้งหลายวันนี้มาแทนรายการสารธรรมยามเจ้าของท่านพระครูอภิวัฒนาบิกรมมาตีห้าถึงหกโมงเหลือเวลาที่เหลือแฮม5-6นาทีใครที่จะโทรมาอุมาจ๋าแจ้งผลการรับฟัง0812898992ขอขอบคุณแม่สายฝนจันกุณะที่ทักมาทางเฟซทางไลน์แม่อัมพรโลหะมาจากลีแม่สายฝนมาจากบ้านหนองผาขาวแม่จิรพันธ์โมป้อมาจากเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแม่สลินทิพย์บุญเลิศทักทายมาขอขอบคุณและอนุโมทนาเจริญปอนกับแม่สายเจ้าโอ้แม่สายทองนี่เจ้าฟังแต่เจ้าฟังชัดเจนมาแล้วฟังชัดเจนว่าอันเดี๋ยวก็เจ้ามาพงแต่งอ่อนเมื่อก่อนลิเกเนาะมันคือเดี๋ยวนั้นเลยมีลิเกเหรอนั่งกับวัยนะจ๊ะเจ้าชัดเจนที่98.75นะเจ้าขอบคุณแม่สายทองเนอร์บุญรักษาเจริญพรเจ้ากับไวสาเจ้าท่านพระครูแม่สุเกียรติศิลพรสิตี้มันโฮงละปูนเนอในติดตามโอ้วันจันทร์วันนั้นมาได้ออกได้มาออกวันพุธนี่เนาะเจ้ามาทดแทนวันจันทร์เจ้าฟังอยู่เนอมหาวงแต่งอ่อนนะเจ้าคนมีบุญไปทางใดมันตึงบุญทักษะเทวดาคุ้มครองเนาะเจ้าเนาะน้ำมาไหลตกไฟบ่ไหมบุญรักษาบุญโอ้ติดตามอยู่เด้อท่านพระครูเด้อเจ้าขอบคุณเนาะขอบคุณบุญรักษาสาธุเจ้าเจริญพรเจริญพรโอ้ยสาธุท่านพระครูโทรมาจากบ้านก็ตำบลตะกออำเภอแม่สวยฟังอยู่ในเจ้าฟังชัดเจนนี่เนาะที่แม่สวยเนาะเจ้าเย็นอยู่เจ้าโอ้ขอบคุณเนอร์บุญรักษาบางทีตาดูมีชัดเจนดีเนอร์ดีดีไม่สุกเออฟังไปเรื่อยๆเนอร์เจริญปอนนมัสการเจ้าท่านพระครูโทรมาจากไหนจากเมืองจี้หลวงเจ้าเมืองจี้หลวงโอ้บักไก่เท่าใดเนาะฟังชัดเจนให้หน่อยที่เมืองจี้ชัดเจนดีเจ้าฟังงานสารธรรมก็ชัดเจนดีเจ้าฟังไปเนิ่นฟังเรื่อยๆเนิ่นแม่อุ้ยเนิ่นเจ้าดีมีสุขบุญรักษาสาธุเจริญปอนพระพุทธเจ้าครับโอ้พ่อบุญธรรมเนาะฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีครับ